สวัสดีจ้ามาพบกับแตนกรรณิกาชาแนลเนาะจ้าเมื่อนี้แตนจะมาตรวจโควิดเนาะตรวจโดยตัวเองเพราะว่าแตนก็มีอาการไอเจ็บคอแล้วก็มีไข้เนาะก็เลยจะตรวจเบิ่งว่าเจ้าของได้ติดเชื้อติดโควิดบ่ในกล้องนี่ก็จะมีทาสําไอตรวจโควิดแล้วก็จะมีไม่แยงจมูกแล้วก็ไอ้ที่อันนี้คือเป็นถาดไอ้แยงจมูกเนาะจ้ะจะเป็นแบบนี้แล้วแตนแกะให้จ้ะก็จะเป็นถาดกระลุ้มกลมๆนี่คือเฮาเอาถ้าเฮาแยงจมูกแล้วเฮาก็จะเอามาผสมกับน้ำยาแล้วก็จะหยอดลงไปในหลุมนั่นเนาะก็อยู่ในนี้มันจะมีไอ้น้ำยาหยาดเขาเอิ้นว่าน้ำยาสารสกัดเชื้อเนาะจ้ะอันนี้เฮาแยงจมูกแล้วเฮาก็สิเอาปลายสำลีนั่นน่ะมาจุ่มอยู่ในหลอดนี่อาจจะเนาะแล้วก็จะทำการแยงจมูกกันเลยมาลุ้นน้ำกันว่าแตนจะติดบ่จะหลังจากที่เฮาแยกจมูกแล้วเฮาก็จะเอาตรงสำลีนี่มาผสมกับน้ำยาสกัดสารเนาะจ้ะก็จะมาหมุนเพื่อว่าเฮาจะเอาไปหยอดลงไปในหลุมถาดเนาะจ้ะเนาะหมุนประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาเลยจ้าปิดฝาให้แน่นเลยนี่จ้าแล้วเฮาก็จะมาหยอดใส่หลุมนี่จ้าหยอดประมาณสัก3-4หยดก็ได้จ้าให้มันเต็มหลุมนี่เนาะหยอดลงไปเลยจ้าเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันว่ามันจะขึ้นจากขีดเนาะถ้าขึ้นขีดเดียวก็คือผ่านบ่เป็นหยังถ้าขึ้น2ขีดติดเนาะจ้ะมาลุ้นน้ำกันจ้ะนี่จ้ะขีดหนึ่งผ่านไปแล้วเห็นเราขีดหนึ่งขึ้น2ขีดจ้าสรุปแล้วคือแต่ติดโควิดขึ้น2ขีดถ้าจะให้แน่ชัดตอนนี้คือว่ามันยังจางๆอยู่แต่ว่าถ้าจะให้แน่ชัดอีหลีก็รอประมาณ10-15 นาทีนี่จ้าหลังจาก10 นาทีมาเส้นก็จะขึ้นแบบชัดเลยจ้าในเมื่อเป็นแล้วก็ต้องรักษากันไปเนาะจ้าเนาะฝากเป็นกำลังใจให้แต่น้ำแน่เด้อจ้า